ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าพบกับ KPI Detail Community ใหม่เติมเต็มความรู้ความเข้าใจฟังพร้อมกันทุกวันอังคารและพฤหัสบดีเริ่มอังคารที่5มีนาคมนี้เวลา16นาฬิกาทาง YouTube KPI Channel และ Facebook สถาบันพระปกเกล้าเพราะประชาธิปไตยเข้าถึงง่ายเพียงเปิดใจฟังคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าเมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้วระบบประชาธิปไตยนั่นแหละจะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุดท่านพุทธทาสภิกขุผมเนี่ยประวรณาตัวเป็นศิษย์ท่านเลยนะครับโดยศึกษาจากคำสอนของท่านที่มีอยู่มากมายว่าแต่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคิดอย่างไรกับวาทะนี้ครับก็เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าการทำให้ศีลธรรมกลับมาเป็นรากฐานของประชาธิปไตยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนหรือว่าทางธรรมก็คือต้องมีธรรมะในใจซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุเจ้าของวาทะนี้มีงานเขียนที่โดดเด่นมากมายอย่างแก่นพุทธศาสตร์คู่มือมนุษย์และท่านยังเป็นสงฆ์ไทยที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการเผยแผ่ธรรมะและที่สำคัญท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะเช่นเคยนะคะค่ำคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้ในวันนี้วันพฤหัสบดีที่6มิถุนายน2567ค่ะในวันนี้คุณผู้ฟังมาพบกับดิฉันนิชชาสวรรณพนังค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะหยิบยกนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่เราได้หยิบยกนำมาพูดคุยกับทางด้านวิทยากรนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราเนี่ยเป็นประเด็นโครงงานรุ่นการเสริมสร้างความสมานฉันท์หลักสูตร4/14ตอนที่1ค่ะและวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คือคุณชลัดอุ่ยถาวรยิ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษมหานครค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยนะคะกับทางด้านคุณชลัดกันในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันขอมาแนะนำนะคะในส่วนของช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ก่อนนะคะว่าจะมีช่องทางใดบ้างค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังกันได้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศค่ะรวมถึงระบบ AM ที่1071กิโลเฮิรตซ์ก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นค่ะยังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศค่ะรวมถึงสถานีวิทยุปักเกร็ด FM 93.75 MHz สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันและนอกจากนั้นค่ะก็ยังสามารถที่จะไปติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์วิทยุรัฐสภาออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์ tpchannel.org รวมถึงทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ที่ www.choosaad.or.th ค่ะรวมถึงยังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทาง Facebook ค่ะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะYouTube ก็สามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันที่ช่อง TPI Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะและยังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทาง Mobile Application TPI Channel เพียงแค่เข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะก็ดาวน์โหลดกันได้ฟรีทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยค่ะเพียงแค่เข้าไปนะคะ Search คำว่า TPI Channel ค่ะก็ดาวน์โหลด Application TPI Channel มาติดเครื่องมือสื่อสารกันไว้ได้จะได้ไม่พลาดรายการของเรารวมถึงรายการต่างๆของทางวิทยุรัฐสภาและสามารถที่จะไปติดตามข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันได้อีกด้วยค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้ทางด้านคุณชลัดอุยถาวรยิ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครอยู่ในสายกับเราแล้วไปร่วมพูดคุยกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณชลัดคะสวัสดีครับค่ะในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันถึงประเด็นโครงงานรุ่นการเสริมสร้างความสมานฉันท์หลักสูตร4ส.14ในตอนที่1กันค่ะ เบื้องต้นค่ะดิฉันอยากให้ทางด้านคุณชลัดได้อธิบายให้คุณผู้ฟังได้รับทราบถึงภาพรวมของโครงงานนี้กันก่อนค่ะไม่ทราบว่าภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างคะครับสำหรับก่อนที่จะได้พูดถึงการจัดทำโครงงานรุ่นของกลุ่มนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมนะครับผมขออนุญาตได้ท้าความสักนิดหนึ่งว่าพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่14นะครับสำหรับในการศึกษาอบรมในครั้งนี้นะครับเราก็ได้มีการรับฟังความรู้จากวิทยากรจากท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับในทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5กลุ่มวิชาที่เราได้ศึกษาอบรมอยู่ได้เรียนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งสันติวิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมบนความแตกต่างหรือว่ากลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งพอเราเรียนครบทั้ง5กลุ่มวิชาที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงเนี่ยก็จัดให้มีการจัดทำที่เขาเรียกว่าโครงงานรุ่นนะครับโดยที่โครงงานรุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะทำเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยภาษาอังกฤษก็เรียกว่า social cohesion นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโจทย์หรือเป็นการบ้านที่ให้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยได้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปศึกษาเข้าไปวิเคราะห์ไปจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการลดระดับความขัดแย้งความรุนแรงมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่คือภาพรวมของโครงงานหรือว่างานที่พวกเราได้ดำเนินการจัดทำครับค่ะแล้วไม่ทราบว่าโครงงานที่ได้มีการดำเนินจัดทำเนี้ยค่ะมีวัตถุประสงค์หลักของโครงงานรุ่นการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในหลักสูตร4ส.14อย่างไรบ้างคะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับก็คือเปรียบเสมือนตัวที่วัดความสำเร็จว่าหลังจากที่พวกเราได้เรียนแล้วได้จัดทำโครงงานแล้วก็จะเกิดอะไรกับสังคมบ้างนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งก็คือโครงงานของเราก็จะเป็นโครงงานที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเรียนมาเนี่ยไปจัดการความขัดแย้งแล้วก็ไปเสริมสร้างสังคมให้มีความสันติสุขด้วยการปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นกิจกรรมหรือกลุ่มหรืองานที่ทั้ง7กลุ่มที่พวกเราได้ทำเนี่ยก็ลงมือสู่ปฏิบัติสู่พี่น้องประชาชนวัตถุประสงค์ที่2ของโครงงานรุ่นของเราเนี่ยก็คือจะเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโอกาสให้ทำงานร่วมกันในที่นี้ก็คือทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของคนในสังคมในชุมชนรวมทั้งตัวนักศึกษาที่มาเรียนด้วยเกิดการริเริ่มแล้วก็พัฒนาแล้วก็นำไปสู่การต่อยอดเพื่อให้เกิดความสันติสุขยั่งยืนในสังคมนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับก็อย่างที่ผมได้นำเรียนตอนต้นว่ากิจกรรมของเราเนี่ยจะต้องลดระดับความขัดแย้งหรือความรุนแรงลงนะครับสร้างความเข้าใจสร้างความยอมรับนะครับไม่เกิดการเลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็สร้างความไว้วางใจเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในชุมชนและในสังคมครับก็ถือว่าเป็น3วัตถุประสงค์ของโครงงานรุ่นของ4ส.14พวกเราภายใต้คอนเซ็ปต์นะครับความสมานฉันท์ในสังคมไทยโซเชียลคอนเซ็ปชันครับค่ะเนื่องจากว่าโครงงานนี้เนี่ยก็อย่างที่ทางด้านคุณชลัดได้บอกนะคะว่าโครงงานรุ่นเนี่ยคือจะมีการที่คิดขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยอะค่ะแล้วไม่ทราบว่าโครงงานนี้ค่ะของกลุ่มหลักสูตร4ส.14ค่ะมีขั้นตอนในการดำเนินการในเรื่องที่ให้มีการส่งเสริมความสมานฉันท์อย่างไรบ้างคะคุณชลัดคะครับสำหรับขั้นตอนในการจัดทำโครงงานของแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มทั้ง7กลุ่มของพวกเรานี้นะครับก็ทุกกลุ่มนี้ก็จะเริ่มจากการค้นหาสภาพหรือวิเคราะห์ปัญหา
กาะนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นปัญหาในระดับพื้นที่โดยที่นักศึกษาก็จะต้องวิเคราะห์ว่าเกิดความขัดแย้งอะไรเกิดความไม่เข้าใจกันของสังคมอย่างไรก็มีการค้นหาปัญหาหลังจากนั้นเมื่อค้นหาปัญหาได้แล้วเนี่ยขั้นตอนที่สองเนี่ยเราก็จะได้นำความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการหรือเครื่องมือหรือสิ่งที่เราได้รับจากการศึกษาอบรมไปดำเนินการแก้ไขจัดการกับปัญหานั้นนะครับในลักษณะของการที่ทุกกลุ่มก็ลงมือปฏิบัตินะครับซึ่งเป็นการทำงานที่ไม่ใช่เป็นเพียงเอาแนวความคิดหรือทฤษฎีมาใส่เฉยๆแต่ก็ต้องวางแผนแล้วก็ลงมือปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชนด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมได้นำเรียนถึงวัตถุประสงค์ตอนต้นนะครับว่าเราต้องการจะมุ่งหวังที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสังคมสันติสุขนะครับซึ่งก็อาจจะเปลี่ยนแปลงในเชิงทัศนคติอาจจะเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของบุคคลหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนการทำงานนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้วิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยเราก็ลงมือปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมายนะครับทั้งเสร็จกิจกรรมทั้งเสร็จกลุ่มนะครับแล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาสรุปมาวิเคราะห์มาถอดบทเรียนเป็นหัวใจหลักที่เราจะเสริมสร้างสังคมให้มีความสันติสุขดังนั้นนี่ก็คือ4ขั้นตอนของการที่เราดำเนินการในการจัดทำโครงงานรุ่นในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมครับค่ะและไม่ทราบว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมอะไรในโครงงานรุ่นนี้บ้างไหมคะครับสำหรับโครงงานเนี่ยที่ผมได้นำเรียนนะครับว่าทั้ง7กลุ่มของเราพอได้โจทย์มาจะทำอย่างไรให้เกิดความสมานฉันท์สร้างสังคมสันติสุขก็เกิดมาเป็นโครงงาน7โครงงานด้วยกันนะครับโครงงานแรกนะครับก็คือโครงงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสันติสุขของสภาพแวดล้อมนะครับก็คือคลองบางเขนสายน้ำสายสัมพันธ์หน้ายนหน้าอยู่สู่สันติสุขอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการที่เราไปดำเนินการลดความขัดแย้งลดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนในสังคมนะครับที่เกี่ยวกับวิถีของธรรมชาติโครงงานที่2หรือกิจกรรมที่2ที่ทางรุ่นของเราได้ดำเนินการจัดทำก็คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเพื่อลดความแตกแยกทางการเมืองอันนี้ก็เดี๋ยวได้รายละเอียดเนี่ยนะครับในช่วงหน้าเนี่ยก็จะได้มีคนมานำเรียนว่าโครงการที่2ได้ทำอย่างไรแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักก็คือตรงตามชื่อเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมหรือโครงงานที่เกี่ยวกับการลดความขัดแย้งแล้วก็ลดความแตกต่างของคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางด้านการเมืองนะครับกิจกรรมที่3หรือโครงงานที่3ที่กลุ่มของเราทำก็คือกระบวนการสันติวิธีเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งในชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนี้ก็ใช้กรณีศึกษาที่ตลาดสดแห่งหนึ่งนะครับในเขตเทศบาลเมืองบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสำหรับกิจกรรมหรือโครงงานนี้วัตถุประสงค์หรือแนวคิดก็คือว่าในตลาดสดในตลาดเทศบาลเนี่ยเกิดการความขัดแย้งของทั้งแม่ค้าพ่อค้าแล้วก็ผู้ใช้บริการตลอดจนผู้บริหารศูนย์ของตลาดนะครับเราก็ใช้กระบวนการกรรมวิธีต่างๆที่ไปช่วยในการลดความขัดแย้งก็เป็นโมเดลที่จะสามารถนำไปใช้กับตลาดอื่นๆได้นะครับในกิจกรรมที่4นั้นก็คือกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสังคมสมานฉันท์อันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็จะใช้ตัวกีฬาเป็นตัวเชื่อมเพื่อลดความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางสังคมว่าก็จะนำเอากีฬาแล้วก็นำเอาวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ไทยทรงดำเนี่ยเข้าไปนำมาพูดคุยกันนำมาหล่อหลอมนำมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความ
ลดความเหลื่อมล้ำในการเชื่อมความสัมพันธ์กิจกรรมที่5นะครับที่เราดำเนินการทำในรุ่นของเราก็คือการพัฒนาชุมชนสันติสุขรวมน้ำใจวัดสารอบเขตลาดบูรณะกรุงเทพมหานครหรือที่เรียกเป็นโมเดลว่าสารอดโมเดลก็คือการใช้พลังของวัดนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจก็สารอดโมเดลเนี่ยก็มี S ก็คือสมาร์ทมี Alliance คือเครือข่ายพันธมิตรมี Responsibility คือความรับผิดชอบมี Organize มีระบบบริหารจัดการมี Development ก็คือมีการพัฒนาที่ยั่งยืนเหล่านี้เป็นโมเดลที่นำไปจับกับคนในชุมชนแล้วก็เกิดความสมานฉันท์สันติสุขในชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ในการลดความขัดแย้งสร้างความสมานฉันท์เหมือนกันนะครับอีกกิจกรรมนึงครับกิจกรรมที่6ก็คือกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์วัดชุมชนสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนอันนี้ก็คล้ายๆกับสารอดโมเดลแต่ว่าเป็นบริบทหรือพื้นที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ว่าความขัดแย้งของชุมชนกับวัดเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยในช่วงที่สองเนี่ยก็จะมีท่านที่จะมาชี้แจงในรายละเอียดของกิจกรรมที่6นี้ส่วนกิจกรรมที่7คือการสร้างความสมานฉันท์ในสถานศึกษาตามแนวคิดและกลวิธีของความยุติความรุนแรงเชิงสมานฉันท์ก็เป็นการใช้รูปแบบของเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพูดคุยกันในเชิงยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาพูดคุยกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาหาวิธีทางแก้ปัญหาร่วมกันหาจุดร่วมกันนะครับซึ่งก็ทั้ง7กิจกรรมนี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่ทั้งรุ่นของเราได้ดำเนินการจัดทำซึ่งก็ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ความสร้างความสมานฉันท์เพราะว่าเราสามารถที่จะใช้การเปิดเวทีเสวนาให้ความรู้นะครับแล้วก็สร้างกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราทำภายใต้โครงงานรุ่นของ4/14ของเราครับผมก็เรียกได้ว่ามีหลายโครงการแล้วก็หลายกิจกรรมจริงๆนะคะที่ได้ส่งเสริมในเรื่องของความสมานฉันท์นะคะและไม่ทราบว่าหลังจากที่ได้มีการดำเนินโครงการหรือว่ากิจกรรมต่างๆนี้แล้วค่ะคุณชลัดคะผลของการดำเนินการเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับผลของการดำเนินการก็อย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับว่าในหลากหลายกิจกรรมเนี่ยก็ทำให้ความขัดแย้งหรือความรุนแรงเนี่ยลดลงนะครับบางกิจกรรมที่ชุมชนกับวัดเกิดความขัดแย้งกันก็มีการใช้กิจกรรมเหล่านี้นะครับเข้าไปพูดคุยเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ทำให้ความขัดแย้งนั้นลดลงสองก็ผลที่ได้รับก็คือเกิดความเข้าใจความยอมรับในความแตกต่างกันนะครับของคนในวัยต่างๆนะครับเพราะว่าบางกิจกรรมเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้หลอมรวมนะครับคนต่างวัยที่เขาสามารถที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือก็บางกิจกรรมก็เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแห่งใหม่อย่างเช่นกิจกรรมสายน้ำสายสัมพันธ์น่ายนน่าอยู่เราก็ไปทำกับคลองบางเขนก็เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเกิดการเกิดศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมในชุมชนเป็นต้นนะครับบางกิจกรรมก็ได้เกิดเป็นโมเดลนะครับเปิดเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของถ้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับตลาดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เข้าไปบริหารจัดการความขัดแย้งของแม่ค้ากับผู้ดำเนินการของตลาดก็เกิดเป็นโมเดลหรือรูปแบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งสุดท้ายอย่างเช่นกิจกรรมที่ไปสร้างความสมานฉันท์ของน้องๆเนี่ยก็ผลที่เกิดขึ้นก็คือได้กลไกในการไก่เกลี่ยได้กลไกหรือวิธีการในการยุติความรุนแรงในเชิงสมานฉันท์ให้กับน้องๆซึ่งไปทำอยู่ทั้งหมดเนี่ย2สถานศึกษาน้องๆทั้ง2สถานศึกษาก็เกิดได้เข้าใจถึงการที่ไม่ใช้ความรุนแรงหากเกิดการความขัดแย้งกันเหล่านี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากทั้ง7กิจกรรมครับ
ค่ะแล้วไม่ทราบว่าหลังจากที่ได้มีการดำเนินโครงการแล้วก็กิจกรรมเนี้ยค่ะระหว่างดำเนินโครงการเนี่ยค่ะมีพบปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะครับผมก็แน่นอนนะครับเพราะว่าการดำเนินการโครงงานรุ่นทั้ง7กิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา4/14เนี่ยก็จะต้องไปทำกับถ้าจากการที่เอาฟังที่ผมได้นำเรียนถึง7กิจกรรมนั้นแล้ว1เนี่ยก็ไปทำกับชุมชนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในปัญหาอุปสรรคที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็พบแล้วครับว่าชุมชนอาจจะยังไม่เปิดใจที่จะรับในสิ่งที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับเขาเพื่อสร้างความสมัครสมานอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่ว่าอันนั้นจะเป็นในช่วงแรกของการลงกิจกรรมนะครับประการที่สองกิจกรรมที่เราเข้าไปก็ต้องไปพบปากกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของตลาดก็ดีหรือเป็นที่ไปทำกับวัดก็เป็นทางพระภิกษุสงฆ์ก็ดีซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือคนกลุ่มที่ท่านจะมีปฏิสัมพันธ์บางอย่างบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความขัดแย้งกับอย่างเจ้าของตลาดก็มีความไม่ลงรอยกันกับทางพ่อค้าแม่ค้าเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคที่เราเจออันนี้ก็คือเราจะทำอย่างไรให้ทั้งสองกลุ่มที่เป็นทั้งชุมชนหรือเป็นแม่ค้าแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของตลาดหรือแม้กระทั่งเป็นต่อว่าเป็นพระได้มีความปรองดองสมานฉันท์กันอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคแต่ทั้งหมดทั้งหลายนี้ก็เป็นในช่วงแรกเพราะว่าเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์หรือความปรารถนาดีหรือความต้องการของกลุ่มนักศึกษาหรือบางกิจกรรมที่เข้าไปทำกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทางรุ่นของเราเนี่ยก็ไปทำการไก่เกลี่ยตามแนวความคิดและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับน้องๆในโรงเรียนอาชีวศึกษาเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาที่น้องๆก็เป็นวัยรุ่นวัยคึกขนองแต่ว่าเขาก็อาจจะในปัญหาอุปสรรคก็คือเขาก็อาจจะไม่เข้าใจว่าพวกผู้ใหญ่หรือพี่ๆเนี่ยมาสอนอะไรเขามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้อะไรกับเขาในช่วงแรกแต่ว่าเมื่อเขาได้รับความรู้ได้รับการอบรมแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าพี่ๆมีความปรารถนาดีที่จะนำเอากระบวนการไก่เกลี่ยนำเอากระบวนการลดความขัดแย้งที่เวลาน้องๆทะเลาะกันเนี่ยเอามาพูดคุยกันเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้มันเกิดความสมานฉันท์ปรองดองพอน้องๆเข้าใจตรงนั้นแล้วอุปสรรคปัญหาที่ทางกลุ่มของพวกเราเนี่ยเข้าไปดำเนินการแก้ไขเนี่ยก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราดำเนินโครงการดำเนินกิจกรรมทั้ง7กิจกรรมครับค่ะและไม่ทราบว่าจะมีการต่อยอดโครงการต่างๆต่อไปยังไงบ้างไหมคะคุณชลัดคะครับทั้ง7กิจกรรมเนี่ยพอเราได้รับโจทย์ที่เราจะต้องลงไปทำในการลดความขัดแย้งในการสร้างความสมานฉันท์นี้แล้วเนี่ยนะครับทุกกิจกรรมเลยครับทางเรียกว่าทางอาจารย์ดีกว่านะครับประจำหลักสูตรเนี่ยท่านก็ให้คอนเซ็ปต์ว่าไม่อยากให้เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ทำแล้วมันไม่ยั่งยืนนะครับเพราะนั้นทุกกิจกรรมเนี่ยทำแล้วก็จะต้องให้เกิดความยั่งยืนอย่างเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างโครงการกิจกรรมแรกคือสายน้ำสายสัมพันธ์คลองบางเขนเนี่ยนะครับหน้ายนต์หน้าหยุดเนี่ยความยั่งยืนก็คือว่าเราเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวคลองบางเขนซึ่งเรามีการนำเอาน้องๆ นะครับที่เป็นมกุฎเทศน้อยมาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของคลองบางเขนแล้วก็สามารถที่จะเป็นมกุฎเทศที่จะแนะนำใครที่มาเที่ยวที่คลองบางเขนของเราน้องๆมกุฎเทศน้อยก็สามารถที่จะให้ความรู้กับผู้มาท่องเที่ยวได้อย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในการต่อยอดในความยั่งยืนที่หลังจากที่พวกเราเข้าไปทำกิจกรรมไปให้ความรู้แล้วน้องๆนำไปต่อยอดได้หรือบางกิจกรรมบางอย่างเกิดเป็นโมเดลอย่างที่ผมได้นำเรียนถึงเรื่องกิจกรรมที่เกี่ยวกับตลาดนะครับการสร้างความลดปัญหาความขัดแย้งในการพัฒนาตลาดแห่งหนึ่งในตำบลบางคูรัตที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็อันนี้ก็เกิดเป็นโมเดลในการมาช่วยกันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตลาดเป็นโมเดลของ
การบริหารตลาดแบบเชิงสมานฉันท์อันนี้ก็จะต่อยอดได้ก็คือว่าสามารถนำไปใช้กับตลาดอื่นๆได้อย่างทุกตลาดเพื่อที่จะลดความขัดแย้งหรือสุดท้ายกิจกรรมที่ผมได้นำเรียนก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปรองดองสมานฉันท์ของน้องๆการสร้างความสมานฉันท์ในสถานศึกษาตามแนวคิดและกลวิธียุติธรรมเชิงสมานฉันท์นั้นก็สามารถที่จะนำโมเดลการสร้างความปรองดองหรือยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้กับวิทยาลัยหรือโรงเรียนในสังกัดอื่นๆเมื่อน้องๆมีปัญหามีความขัดแย้งกันกระบวนการในการไกล่เกลี่ยกระบวนการในการพูดคุยกระบวนการในการเกิดกิจกรรมหรือเกิดโครงงานในจากหลังจากที่ทำความดีร่วมกันหลังจากที่สองกลุ่มมาปะทะกันสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นโมเดลหรือเป็นต้นแบบที่จะไปใช้กับกิจกรรมในสถานศึกษาอื่นๆได้เพราะฉะนั้นทั้ง7กิจกรรมนะครับก็ตอบโจทย์เลยว่าสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนได้ในทุกกิจกรรมครับเพราะว่านี่ก็คือเป็นหนึ่งในโจทย์ที่เราได้รับเช่นเดียวกันครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณชลัดคะมีอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะครับก็สำหรับในหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ผมมองว่าเป็นหลักสูตรที่ดีเลยนะครับที่ตลอดหลอมกลุ่มนักศึกษาซึ่งในรุ่น14ของผมเนี่ยก็มีนักศึกษาอยู่ประมาณสัก78ท่านซึ่งในแต่ละท่านเนี่ยก็จะได้นำความรู้ได้นำประสบการณ์ที่จะร่วมกันสร้างสังคมให้มันเกิดความสันติสุขพูดคุยกันลดปัญหาความเหลื่อมล้ำลดความรุนแรงแล้วก็ตัดออกมาเป็นกิจกรรมหรือโครงงานรุ่นนะครับที่ออกมาทั้ง7กลุ่มโครงงานนี้นะครับซึ่งผมมองว่าเป็นหลักสูตรที่ตบมาแล้วพวกเราได้รับความรู้นะครับแล้วก็หลักสูตรของ4สอเนี่ยนะครับก็ยังตอบโจทย์ของหลักสำคัญ3ประการที่เรียกว่าKPI CDG ของสถาบันพระปกเกล้า CDGC ก็ย่อมาจากเป็นหลักสูตรที่สร้างให้เห็นถึงความเป็นพลเมืองหรือ citizenship สร้างให้เห็นถึง D ก็คือ democracy คือให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็สร้างให้เห็นถึงความมีธรรมาภิบาลหรือ good government ซึ่งในหลักสูตรนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้มุมมองของนักศึกษาเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญของการปรองดองสมานฉันท์ได้อย่างแท้จริงครับผมค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านคุณชลัดอุยถาวรยิ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนะคะเป็นเสียงการสัมภาษณ์จากทางด้านคุณชลัดอุยถาวรยิ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครค่ะที่ได้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นโครงงานรุ่นการเสริมสร้างความสมานฉันท์หลักสูตร4ส14ตอนที่1ค่ะในสัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัสบดีหน้าค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันต่อนะคะในประเด็นนี้ในตอนที่2ค่ะกับประเด็นโครงงานรุ่นการเสริมสร้างความสมานฉันท์หลักสูตร4ส14ตอนที่2ค่ะซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกับท่านใดนั้นเดี๋ยวสามารถรอติดตามรับฟังกันได้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันพระปกเกล้าในช่วงหน้ากันค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมเนี่ยภูมิใจในตัวคุณพ่อจริงๆเลยนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าเพราะท่านเนี่ยเป็นข้าราชการที่ยึดมั่นในความสุจริตไม่ยอมกินตามน้ำชีวิตราชการของท่านเนี่ยนะครับแม้เสมือนแกะดำไม่เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนข้าราชการที่ร่วมงานแต่ท่านก็อยู่ได้ด้วยความสุขใจนะครับต้องชื่นชมคุณพ่อเลยนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการและพลเมืองที่ดีของชาติทำให้พี่นึกถึงคำพูดของศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตที่ว่าสำหรับพลเมืองเรื่องส่วนรวมต้องใหญ่กว่าเรื่องส่วนตัวเสมอใช่เจ้าของผลงานหนังสือที่โด่งดังอย่างสองนักราประชาธิปไตยหรือเปล่าครับใช่แล้วครับนอกจากนี้ท่านยังเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังดิฉันนำในส่วนของข่าวสารนะคะข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันพระปกเกล้านำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะไปกันที่ข่าวแรกค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการครั้งที่19ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ณ Beijing Chinese Language and Culture College กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรับสมัครจนถึงวันที่28มิถุนายน2567โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์และสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลได้ร่วมมือจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการครั้งที่19ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาจีนกลางให้กับข้าราชการไทยรวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนจากการอบรมภาษาจีนกลางนะคะระหว่างวันที่10กันยายน2567ถึงวันที่4กรกฎาคม2568ณ Beijing Chinese Language and Culture College กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์021419511ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้านะคะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาลรุ่นที่2รับสมัครจนถึงวันที่21มิถุนายน2567โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419784 021419717และ021419697ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่นที่6รับสมัครจนถึงวันที่28มิถุนายน2567โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นค่ะวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นขอเชิญผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการส่วนท้องถิ่นข้าราชการส่วนกลางที่ขับเคลื่อนการกระจายอำนาจข้าราชการส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ผู้นำภาคเอกชนและประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่และประชาชนทั่วไปผู้มีความสนใจในเรื่องการปกครองท้องถิ่นและการขับเคลื่อนการบริหารงานพัฒนาเชิงพื้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่นที่6เพื่อพัฒนาความรู้ศักยภาพและทักษะทางการบริหารของผู้นำผู้บริหารและผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับพื้นที่ให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆในบริบทของสังคมท้องถิ่นที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันและสามารถดำเนินการบริหารและร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้าตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดของหลักสูตรนี้นะคะเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419569และ021419567ค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้คุณธนัทพรสุขดีจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหยิบยกนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสามารถรอติดตามรับฟังกันได้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:10 นไปจนถึง21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันนิชาสุวรรณพนังพร้อมด้วยทีมงานรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าจะเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าคุณสมบัติของผู้นำความกล้าหาญเนี่ยไม่เพียงสำคัญต่อองค์กรเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้นำประเทศด้วยนะครับแน่นอนครับและผู้นำที่ดียังต้องกล้ารับผิดชอบด้วยก็อย่างวาทะของจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จคือคนกล้าที่จะลงมือทำในขณะที่คนอื่นลังเลแล้วจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นี่เป็นใครล่ะครับถึงมีวาทะกินใจได้ขนาดนี้ครับเขาก็คือวิทยากรระดับโลกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นำของผู้นำแต่ละปีมีผู้เข้าฟังการพูดของเขานับแสนคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนนายร้อยของสหรัฐที่เวสต์พอยต์หรือองค์กรกีฬาอย่าง NBA จอห์นซีแม็กซ์เวลล์ก่อตั้งองค์กรเกี่ยวกับการเป็นผู้นำขึ้นหลายแห่งเช่น Maximum Impact ที่สำคัญหนังสือที่เขาเขียนอย่าง The 21 Irrefutable Laws of Leadership ก็ยังมียอดจำหน่ายกว่า1,000,000 เล่มเลยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม